ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะสามารถส่ง SMS แล้วก็รวมไปถึงโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะเพื่อให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนก่อนเลยดีกว่าค่ะสำหรับภาพรวม12ราศีนะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นี่มีอะไรที่ต้องระวังกันบ้างสำหรับชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ทำงานที่ต้องเหมือนว่าเคยมีแบบแผนมาก่อนเนี่ยต้องลองเชื่อในเซนส์ของตัวเองด้วยนะคะส่วนเรื่องของรักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ผ่านฉลุยค่ะดูแลตัวเองแล้วก็คนใกล้ชิดได้ดีแต่ว่าหัวใจค่ะวันนี้ให้เวลามากสักนิดหนึ่งนะคะเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีกรมธาตุค่ะชาวราศีกุมนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้คนทำงานเนี่ยมีเกณฑ์ได้รับผิดชอบที่สูงขึ้นเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ต้องมีความรอบคอบนะคะระวังคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ด้วยหัวใจวันนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีเน้นโทนสีบรอนเงินหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีมีนนะคะในเรื่องของงานค่ะมีโอกาสได้รับการส่งเสริมจากเพศตรงข้ามนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ให้เน้นการกินส่วนต่างนะใครที่เป็นตัวกลางนะคะหรือว่าได้มีการทำธุรกิจเองก็ตามเนี่ยก็เน้นการทำกำไรระยะสั้นหัวใจวันนี้คนที่มีคู่หรือว่าเริ่มคิดที่จะมีคู่เนี่ยวันนี้ก็มีโอกาสนะสร้างหลักฐานความมั่นคงที่ดีเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมษนะคะเรื่องงานอย่าทำอะไรครึ่งๆกลางๆค่ะต้องกล้าตัดสินใจเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะบริหารความเสี่ยงให้ดีวันนี้มีเกณฑ์การใช้จ่ายค่อนข้างสูงทีเดียวหัวใจคนที่มีทุกข์นะคนที่มีคู่วันนี้อาจจะมีโอกาสทุกข์เพราะเรื่องรักด้วยนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานนะต้องรู้จักอารมณ์อร่อยบ้างนะคะมิฉะนั้นอาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างได้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็สายป่านค่อนข้างยาวหัวใจไม่เหมาะกับการทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อความสำคัญค่ะชาวราศีคนคู่นะครับเมถุนวันนี้เรื่องงานก็ต้องบอกว่าอย่าเก็บทุกอย่างอย่ารวมศูนย์นะครับต้องรู้จักผ่องถ่ายกระจายงานมอบทั้งอำนาจการตัดสินใจให้ด้วยนะครับสภาพคล่องสมปรารถนาแต่ไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินตัวความรักหัวใจก็ต้องบอกว่ายังมีความหนักแน่นมั่นคงวันนี้ฉลกกับเขียวนะฮะเมถุนราศีต่อมานะคะราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานคิดบวกค่ะพยายามสร้างแรงจูงใจให้มากๆนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมกับคนที่คุ้นเคยหรือว่าเราเคยทำงานร่วมกันอยู่แล้วหัวใจวันนี้อย่าจริงจังไปซะทุกเรื่องเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะมีเรื่องงานยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องระมัดระวังค่ะมีเกณฑ์ต้องใช้เงินแบบกระทันหันโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนนะคะก็มีโอกาสพลิกผันด้วยหัวใจเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานนะคะคนที่มีภารกิจมากเนี่ยอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเด่นในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหัวใจวันนี้นะคะใครที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนี่ระวังนะคะที่จะมีเกณฑ์การมีบุตรบริวารนะคะแล้วก็ต้องระวังในปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะราศีต่อมาราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะต้องใช้ทั้งพระเดชพระคุณควบคู่กันเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะขอเพียงเลือกทำในสิ่งที่ถนัดหัวใจนะคะเวลามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันก็อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็ได้นะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้เรื่องงานให้ระวังเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆเอกสารต่างๆนะต้องตรวจเช็คให้ดีถ้าไม่รู้จริงๆเนี่ยลองปรึกษาผู้รู้ขอคำแนะนำนะคะอย่าผลีผามทำอะไรด้วยตัวเองส่วนหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีเกณฑ์ได้รับลาภผลจากคนที่อ่อนวัยกว่าหัวใจทุกข์มากกว่าสุขค่ะโดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานบริวารเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีธนูวันนี้เรื่องงานนะคะอยากได้อะไรให้ขอมีโอกาสได้รับการยอมรับเพียงแค่เอ่ยปากเท่านั้นหัวใจคนที่กำลังมีปัญหาไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมแบบเร่งรีบเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะ
ี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยคุณนิภาพรเกิดวันที่5ธันวาคมค่ะ2526เวลาเกิด5ทุ่มตรงวันจันทร์นะถามเรื่องของงานเงินความรักแล้วก็สุขภาพค่ะปีนี้ในเรื่องของงานนะครับเข้าย่าง33เนี่ยพยายามหาคนอุปถัมภ์นะการวิ่งเต้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ใช่เพราะปีนี้เนี่ยมีโอกาสจะได้รับผลจากคนที่ช่วยเหลือในเรื่องของงานนะครับส่วนการเงินล่ะดาวการเงินช่วงนี้ก็ไม่ได้ถึงขั้นขนาดเสียนะเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาที่ต้องระวังประมาณช่วงเดือนตุลานะอาจจะหมุนไม่ค่อยคล่องนะครับส่วนความรักหัวใจเหมือนกับเรื่องของงานนะครับถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ดีขึ้นทั้งในแง่ของความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งสุขภาพของคนที่ตนรักสุขภาพของตัวคุณเองนั้นสายตาความดันระบบเลือดแล้วก็ปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของกล้ามเนื้อครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรัชชานนท์นะคะ3กุมภาพันธ์2536ค่ะเวลาเกิด7นาฬิกาตรงพุธกลางวันการงานการเงินแล้วก็ความรักเป็นยังไงคะดาวการเงินเสียตอนนี้เงินเก็บถ้าจะไม่มีแล้วนะครับถ้าคุณขับรถขับราคุณรัชชานนท์ต้องระมัดระวังหน่อยนะถ้ารถมีแผลมีรอยให้ไปเคลมไปเก็บซะส่วนการแต่งานทายดีนะครับปีนี้เนี่ยถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายใดๆเกิดขึ้นแต่ก็จะเป็นการเปลี่ยนในทางบวกขออย่างเดียวอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับความรักถ้าโสดจะได้เจอแต่ถ้ามีคู่ต้องประคับประคองครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพุทธมาศนะคะ19มิถุนายน2534ค่ะเวลาเกิด16นาฬิกาตรงพุธกลางวันการงานการเงินโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะของคุณในช่วงย่าง25เนี่ยถึงอายุจะยังไม่เยอะผมอยากให้ไปเช็คอัพหน่อยนะครับตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังหน่อยโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภายในช่องท้องและในระยะยาวถ้าสูงวัยเนี่ยพวกไขข้อกระดูกกล้ามเนื้อมาเร็วกว่าปกติแน่ๆงานเป็นอย่างไรงานจะดีขึ้นจริงๆอ่ะผมดูหลังวันเกิดเลยนะครับหลังวันเกิดเนี่ยจะปรับตัวหรือว่าเหนื่อยน้อยกว่าช่วงนี้แต่ก็ไม่ถึงขั้นโดดเด่นนะครับจะเข้าทำนองลักษณะทรงๆนะสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอรุณรัตน์นะคะ21มิถุนายน2513เวลาเกิด 04:50 นาทีระบุว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์งานเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ถามว่าจะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยดีหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าหน้างานที่จะไปทำนั้นทำอะไรนะลองหาให้เจอก่อนนะครับแต่ถ้าถามว่าช่วงอายุย่างตอนนี้ย่าง46นะย่าง46เนี่ยเกณฑ์งานมันมีโอกาสได้พูดง่ายๆกรรมะเป็นสีเนี่ยถ้าตกงานก็มีโอกาสจะได้งานแหละหรือมีความเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นถ้าคุณขวนขวายจริงๆนะครับส่วนสุขภาพของคุณนั้นให้ระวัง1กระเพาะตับ2ไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนพรัตน์นะคะ27กุมภาพันธ์2511ค่ะเวลาเกิด 03:54 นาทีนะคะระบุว่าเป็นวันอังคารจะมีโอกาสตั้งตัวได้หรือเปล่าช้าหน่อยนะก็เลย50ไปแล้วนะพอที่จะมีหลักฐานความมั่นคงบ้างนะครับแต่ของคุณช่วงนี้พระเสาร์เข้าเสวยอายุตามหลักมหาทักษะและอังคารเข้ามาแทรกก็ถือเป็นคู่แตกหักนะครับก็ถึงจะไม่ใช่คู่ศัตรูก็เถอะก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีการบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุถือเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับให้ไปเช่าบูชาพระปางนาคปกถ้าคุณอยู่กรุงเทพก็ที่วัดนาคปกภาษีเจริญก็ได้นะครับยะโตหังพระคินิอริยายะชาติยาชาโตร่ายจนจบ10จบแล้วก็คาถาบทย่อซึ่งเป็นหัวใจก็คือโสมานกะริฐาโทครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชนัญญานะคะ18กันยายน2521ค่ะเวลาเกิด 9:55 นาทีวันจันทร์นะคะถามเรื่องงานกับเรื่องของเงินค่ะตรงกับวันจันทร์ถูกต้องดีครับใส่วันกำกับมาอย่างนี้ทุกคนเลยนะครับงานกับเงินเป็นอย่างไรกรรมะกาลีนะครับเตือนเรื่องคู่ด้วยถ้าไม่มีคู่ก็แล้วไปแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วนะถ้าคู่ไม่ป่วยก็อาจจะต้องห่างไกลหรือความสัมพันธ์ไม่ค่อยราบรื่นลงตัวแต่งานนี่แหละเป็นห่วง
ถ้าไม่ได้มีปัญหามีเรื่องไม่สบายใจก็มีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงพยายามรักษาสถานภาพความมั่นคงให้ดีนะเงินยังพอมีจับจ่ายใช้สอยครับของคุณเนี่ยถ้าทำทานกับเด็กเล็กๆโรงพยาบาลเด็กสถานสงเคราะห์เด็กเด็กที่ได้โอกาสมากน้อยตามกำลังได้ทางนั้นครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณอาร์ตค่ะ6 ตุลาคม 2539เวลาเกิดตี 2:43 นาทีไม่ได้บอกวันถามเรื่องงานค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับถือว่าฟ้ายังไม่สว่างนะเป็นคนรุ่นใหม่อยู่แล้วนะครับก็เป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์ถามงานล้วนๆเรื่องเดียวนะครับตอนนี้กัลกินีสัมพันธ์ถึงเรือนงานอยู่นะครับเบื่อก็ได้อยากออกอยากเปลี่ยนก็ได้ตกงานหางานก็ยากก็ได้และที่สำคัญปีนี้ถ้าทำงานอยู่แล้วมีปัญหาให้เลือกได้ระหว่างใหม่กับเก่าผมอยากให้อดทนกับที่เดิมนะเพราะเกณฑ์งานใหม่คุณเสียแต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนเลย21และ22ผมถือว่าเป็นจังหวะออกสตาร์ทที่ดีนะครับในช่วงของชีวิตการทำงานเขาบอกว่าคนเราสำคัญสุดคือ5ปีแรก SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ค่ะเกิดวันที่3 สิงหาคม 2547นะคะเวลาเกิด4:25 นาทีระบุว่าเป็นวันอังคารถามเรื่องของอุปนิสัยการเรียนแล้วก็สุขภาพค่ะก็น้องยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับลักษณะพื้นฐานนิสัยคืออย่างนี้ครับผมใช้คำว่าบางทีเขาอาจถ้าโตขึ้นหน่อยนะเขาอาจจะมีบุคลิกลักษณะที่ว่าบางคนถ้าไม่สนิทอาจจะมองว่าเขามีรับลมคมในอ่านออกลำบากนะครับหรือเป็นคนที่มีความคิดหลายชั้นด้านดีคือความเฉลียวฉลาดนะครับแต่ยืนยันครับไอ้คำว่าดูยากดูไม่ออกในบางครั้งบางกรณีเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีพิษภัยโทษภัยอะไรแต่ในทางกลับกันบางครั้งเขาตกม้าตายง่ายๆทำบุญกับคนไม่ขึ้นอันนี้ในเรื่องของลักษณะนิสัยสุขภาพของน้องเขาผมไม่แน่ใจว่าเริ่มมีปัญหาสุขภาพพวกสายตาแล้วหรือยังกระบอกตานะประสิทธิภาพในการมองเห็นก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งจะเล่นจะซนอะไรเด็กคนนี้ต้องระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุเพศภัยและถ้าสูงวัยขึ้นพวกความดันและโรคที่เกี่ยวข้องกับเลือดนะปีจรนี้ให้ระวังอุบัติเหตุการทะเลาะวิวาทซื้อมีดโกน8ด้ามถวายพระสงฆ์ครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะดูดวงให้แฟนนะคะดูให้แฟนแล้วจ้ะค่ะชื่อประมาณค่ะประมาณนนทบทค่ะจ้ะค่ะเกิดวันจันทร์ที่15 มิถุนายนค่ะตี 4 ถึงตี 5ค่ะพ.ศ. 2524ค่ะติฟ้าสว่างเป็นวันรุ่งสว่างเป็นวันจันทร์ใช่ไหมครับวันจันทร์ค่ะโอเคนะถ้ารุ่งสว่างเป็นวันจันทร์คุณประมาณก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์อยู่นะครับก็ในแง่ของชื่อก็ไม่เป็นไรนะถ้าเป็นวันจันทร์มีสระก็ไม่ดีนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36นะครับก็เพิ่งผ่านวันเกิดมาได้2วันนี้เองนะปีนี้สิ่งที่อยากจะเตือนเขานะครับก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะให้ไปเช็คร่างกายเลยนะครับโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกความดันสายตานะหรือแม้กระทั่งเลือดนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะช่องท้องนะไปดูหน่อยค่ะพอดีจะถามเรื่องจะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศนะจ๊ะจ้ะก็ปีนี้พันธุโยงมรณะเป็นสีนะก็ได้ไปครับเหมือนกับมีคนช่วยมีคนชวนหรือเปล่าฮะค่ะค่ะนะแล้วก็บอกว่าโอกาสที่ว่านี้มันได้มาแบบไม่ได้คาดคิดนะค่ะใช่ถูกไหมตอนแรกไม่ได้คิดฝันหรอกว่าจะได้ไปอยู่ดีมีคนชงเข้ามาอย่างนั้นนะค่ะก็ไปได้นะปีนี้มีคนช่วยเหลือคนสนับสนุนครับค่ะพอดีในช่วงนี้คือเขาค้าขายวัวนะคะขายส่งนะคะขายอะไรนะหรือบางทีว่าวัวนะคะซื้อแล้วก็ส่งนะคะต่างประเทศนะคะจ้ะเลยว่าจะถามว่าถ้าไม่ไปถ้าทำเหมือนเดิมจะดีขึ้นไหมคะเพราะว่าช่วงนี้เงินไม่ค่อยดีค่ะคือของคุณเนี่ยถ้าทำเกี่ยวข้องกับหมายถึงว่าคำจริงทำปศุสัตว์ถูกไหมทำฟาร์มถูกไหมฮะของคุณเนี่ยทำฟาร์มวัวเลยจริงๆแล้วเหมือนจะดีแต่ไม่ดีสักทีอ่ะใช่นะเหมือนจะดีนะแล้วก็ทำก็ต้องบอกว่าของคุณไม่ได้ทำสเกลเล็กด้วยนะทำสเกลใหญ่พอสมควรถูกไหมขนาดกลางขึ้นไป
เหมือนจะดีอ่ะแต่ไม่ดีฉะนั้นก็ต้องถามต่อกลับไปว่าที่ไปต่างประเทศเนี้ยไปทำอะไรฮะไปทำงานเกษตรอะค่ะเกษตรเหมือนกันอีกแต่เป็นลูกจ้างใช่ไหมค่ะก็ถ้าในแง่ของการลดความเสี่ยงคืออย่างนี้34 35ที่ตอนนี้ย่าง36ถูกไหมค่ะ34 35ที่ผ่านมาแทบจะเจ๊งแทบจะเลิกผมใช้คำนี้ได้ถูกไหมฮะค่ะใช่ค่ะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรตอนนี้ถ้ามันมีปัญหาเรื่องของเงินทุนสภาพคล่องก็ไปทำงานเก็บตังก่อนใช่ไปเก็บตังก่อนไม่ว่ากันเพราะปีนี้ดาวการเงินดีขึ้นเยอะเกณฑ์การงานบอกชัดว่ามีคนช่วยแต่ระยะยาวก็พูดเหมือนเดิมเรื่องของปศุสัตว์มันไม่เด่นค่ะมันไม่เด่นนะครับถ้าจะค้าขายนี่คือจะค้าขายอะไรดีคะดวงนี้ค้าขายดวงนี้นะถ้าเขามีคือด้านดีของแฟนเนี่ยไม่ได้แกล้งชมเขาเป็นคนขยันนะเขาเป็นคนสู้แต่ในทางกลับกันก็ดูเหมือนจะหัวร้านหัวดื้อของเขาเนี่ยมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งถ้าเขาทำพวกเกี่ยวกับการพวกจับเสือมือเปล่าอ่ะซื้อมาขายไปอย่างนี้โอเคนะแต่อาจจะไม่ต้องลงไปทำฟาร์มเองอะไรอย่างเงี้ยจ้ะค่ะนะเงินมันจมจ้ะเงินมันจมพอดีหนูขอดูของหนูเกิดวันที่16ค่ะเขาเกิดวันที่15หนูเกิดวันที่16เดือนอะไรฮะเดือนเดียวกันพศเดียวกันเลยค่ะโอ้ฝีแหมฉลองวันเกิดกันก็นะได้เคลียร์กี่โมงของคุณเกิดกี่โมงของหนูแม่บอกว่าประมาณบ่ายสองบ่ายสามค่ะจ้ะของคุณเป็นคนวันอังคารเนาะจ้ะจ้ะแหมไปว่าเขาดื้อคุณเองก็ไม่เบานะนะตอนนี้คุณทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะไม่ทำค่ะเป็นแม่บ้านบางทีก็จะวิ่งไปต่างประเทศด้วยกันนะจ๊ะจะดีไหมหรือจะอยู่ก่อนถามว่ามีเกณฑ์ทั้งคู่หรือไม่ก็มีทั้งคู่นะก็อันนี้ว่ากันเลยค่ะว่ากันตกลงกันเลยทั้งสามีภรรยาจะได้ตัดสินใจค่ะก็มีเกณฑ์ทั้งคู่ครับก็มีเกณฑ์ทั้งคู่ครับแล้วก็ดวงนี้เนี่ยก็ไม่รู้นะลองพยายามถ้าคุณได้มีโอกาสทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าดีนะตัวคุณเองอ่ะอ๋อค่ะถ้าหนูจะค้าขายที่บ้านหนูค้าขายอะไรดีคะตัวส่วนตัวหนูจ้ะว่าจะค้าขายรอจ้ะขายอะไรนะฮะค้าขายนะจ้ะหนูจะว่าจะค้าขายถ้าไม่ได้ไปกับเขาหนูจะค้าขายอะไรดีคะของคุณจริงๆที่เด่นที่สุดในพื้นชะตามันก็มีเงื่อนไขหน่อยนะฮะคือจริงๆถ้าถามว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยให้เขาเป็นหลักก็ดีนะแล้วเราก็ช่วยซัพพอร์ตเขาใช่แต่ดวงนี้ถ้าอยากจะเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์นะครับดีเลยครับดีจริงๆครับเขาเรียกว่าดวงสู้ครูฮะจะรู้จักคิดติดแพรงนะก็เบื้องต้นก็ให้เขาเป็นตัวหลักก่อนนะครับส่วนถามว่าเกณฑ์เดินทางมีทั้งคู่หรือไม่แต่ว่ามีและของเขาเนี่ยปีนี้อย่างที่ผมบอกแต่แรกอะไม่ได้คาดคิดว่าจะได้ไปแต่ได้ไปครับแล้วก็เกณฑ์การเงินก็จะดีขึ้นด้วยอ๋อค่ะจ้ะอ่ะตามนั้นนะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณสมพร11กันยายน2506เวลาเกิด 10:30 นาทีพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครปฐมค่ะลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครปฐมเดี๋ยวขออนุญาตย้อนนิดนึงฮะสายเมื่อสักครู่นี้คุณผู้หญิงสุภาพสตรีให้ไปถวายมีดโกนนะถ้ายังฟังอยู่นะไปถวายมีดโกนที่วัดนะครับลัคนาของคุณสมพร10โมงครึ่งนครปฐมลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลเมื่อสักครู่นี้ก็พูดไปละนะครับว่าช่วงนี้บาปประเคาะสถิตอยู่ในเรือนเงินก็ระวังปัญหาในระยะยาวภาระหนี้ก็ใช่และบาปประเคาะเล็งดวงชะตาก็ประคับประคองหน่อยในเรื่องของความรักอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกิตินะคะ4กรกฎาคม2514ค่ะเวลาเกิดตีหนึ่งระบุว่าเป็นวันอาทิตย์ทางเรื่องเงินกับความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับความรักเป็นอย่างไรอุตสาหะใหม่แล้วนะฮะก็เบื่ออยากครับนะรักเลิกกลับไม่ได้ไปไม่ถึงแต่ทั้งนั้นในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์ความรักใหม่ช่วงปีจรนี้ก็ไม่เด็ดครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณบุษรินทร์2สิงหาคม2515เวลาเกิด 5:00 ตรงนะคะวันพุธกลางคืนการเงินการงานโชคลาภแล้วก็เรื่องของครอบครัวค่ะพุธกลางคืนความรักหลังสิงหาไปแล้วของจริงนะในเรื่องของครอบครัวตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับก็กาลีมันสัมพันธ์ถึงหลังวันเกิดเป็นกาลีเลยนะหลังวันเกิดไปแล้วนะต้องจับประคับประคองให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวเสียงโชคได้พื้นชะตาปีจรผมไม่เชียร์งานเป็นอย่างไรงานหลังวันเกิดไปแล้วก็ต้องออกแรงมากหน่อยนะครับปัญหาลักษณะที่เกิดขึ้นอาจจะยืดเยื้อเป็นหนังชีวิตฉะนั้นหลังวันเกิดไม่ง่ายฉะนั้นทำสุขภาพจิตให้แข็งแรงก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการมีปัญหาครอบครัวให้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิวัฒน์นะคะ12ธันวาคม2536เวลาเกิดค่ะ 11:56 นาทีวันอาทิตย์การเรียนนะคะเรียนทันตกรรมจบแล้วเนี่ยจะเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นหมอถึงจะสมรูปครับผมชอบจังเลยคำถามแบบนี้นะครับในดวงนี้นะครับถ้าให้ผมชั่งน้ำหนักนะผมเชียร์อย่างนี้ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันถ้าสมมุติเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยผมให้น้ำหนักประมาณ 75% อาจจะไม่ถึงสุดอาจจะไม่ถึงขั้นสุดนะแต่ก็คือถ้าลองเทอมเนี่ยระยะยาวก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าจะทำในแง่ของทันตกรรมในแง่ของทันตกรรมเนี่ยต้องเน้นการรักษาเป็นหลักมันจะมีเพื่อความสวยงามใช่ไหมมันจะมีในเรื่องของการรักษาปัญหาสุขภาพในช่องปากให้เน้นกลุ่มหลังแต่ให้เวทกันแล้วเนี่ยผมเชียร์เป็นครูบาอาจารย์มากกว่านิดหนึ่งครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปิยมาศนะคะ1ธันวาคม2533ค่ะวันละเกิด 8:00 นกว่าวันเสาร์งานเงินแล้วก็ชีวิตคู่ค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องกรรมะเสียอยู่อะเงินก็เสียทั้งคู่เลยนะฟังแล้วอย่าตกใจก็ทายอย่างที่เห็นนะครับของคุณซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายวัดแล้วก็เวลาเข้าวัดหมั่นบำรุงค่าน้ำประปาประคองสถานภาพเรื่องงานให้ดีปัจจัยดีมีไหมมีครับมีเกณฑ์งานใหม่ขอเพียงแค่อย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเงินทองอย่าสร้างภาระเพิ่มความรักปีนี้เนี่ยกาลกินีก็สัมพันธ์ถึงผู้ง่ายในปีนี้เสียทุกเรื่องนะทำบุญเสริมอย่างที่เรียนพ้น1ธันวาไปแล้วเบาลงหมด SMS ต่อมาค่ะคุณภัทราพร28ธันวาคม2537นะคะเวลาเกิด 10:25 นาทีไม่ได้บอกวันงานแล้วก็การเดินทางไปต่างประเทศปีนี้เป็นยังไงคะก็เป็นคนวันพุธนะพุธกลางวันนะครับพระเคราะห์ปีตอนนี้ย่าง22อ่ะพระเคราะห์ปีตกมรณะอ่ะพระเคราะห์ปีตกพระเกศวงกลมตกมรณะก็ดีแล้วนะที่มีการเดินทางก็ถือเป็นการแก้ดวงไปในแง่ของสุขภาพแต่ถามว่าไปดีเลย 100% หรือไม่ก็มีปัญหานะครับก็อาจจะคือให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างหลายเหตุปัจจัยบางทีก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับแต่ให้ไปนะของคุณเนี่ยซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอลิสานะคะ31กรกฎาคม2516เวลาเกิด 2:15 นาทีวันอังคารมีโอกาสตั้งตัวได้เมื่อไหร่แล้วก็จะออกรถเดือนสิงหาคมวันที่1ดีไหมคะสิงหาคมยังไม่ได้ทำเรื่องงามยามดีผมยังไม่ได้ทำนะฮะเดี๋ยวยังไงก็คงคอยดูล่วงหน้านะครับก็จะบอกกล่าวกันประมาณเดือนนึงแหละนะครับส่วน2:15คุณเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์ก็เหมือนกันนะครับอาจจะต้องใช้เวลาขึ้นเลข5ไปแล้วขึ้นเลข5ไปแล้วแต่ช่วงนี้พอจะมีลาภผลนะและดวงไม่ค่อยก่อ6ฮะอังคารเป็นสีก็สมหวังอยู่แล้วในเรื่องของรถแล้วถ้าคุณทำงานอะไรอยู่เนี่ยออกแรงเยอะๆนะ2ช่วงปีดีเลยนะ43และ44เดี๋ยวยังไงเลิกงามยามดีวันเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวเบื้องต้นเอาคร่าวๆก่อนเรื่องงานยามดีก็คอยๆดูล่วงหน้านะครับแต่ผมจะลองสกรีนเบื้องต้นก่อนว่าถ้าคุณจะเอา1สิงหาเลยเนี่ยมันควรหรือไม่เบื้องต้นก็ยังไม่ได้ขัดอะไรนะแต่ว่ายังไงดูให้ละเอียดเนี่ยคอยตามในช่วงท้ายรายการเป็นระยะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมา14มิถุนายน2545เวลาเกิด 5:00 นวันศุกร์
ถามเรื่องของนิสัยเป็นยังไงเรียนด้านไหนดีแล้วก็มีโอกาสได้เรียนต่อหรือเปล่า5 ทุ่มสุขสันต์วันเกิดของน้องเขาด้วยนะครับตอนนี้ย่าง15คืออย่างนี้ครับถ้าถามว่าดวงนี้เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะหินะเนี่ยมันแปลว่าไม่สุดก็ได้แปลว่ากร่อนก็ได้ทอนก็ได้ฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปอย่างที่ผู้ปกครองคาดคิดก็ได้ฉะนั้นก็ต้องพยายามช่วยผลักดันกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะช่วงปีจรเนี้ยยังอยู่ชีวิตน่าจะยังวนเวียนอยู่ในเรื่องของแวดวงการศึกษาอยู่นะฝากเป็นทางเลือกอย่างนี้ละกันการศึกษามีหลายระดับทุกวันนี้ภาครัฐก็ส่งเสริมนะครับในเรื่องของพวกสายอาชีพของน้องเขาเนี่ยถ้าดันต่อถึงอุดมศึกษาไม่ไหวเรียนสายอาชีพก็ได้นะแล้วฟิลงานช่างถือว่าเด่นพวกแมคแคนิกช่างกลช่างยนต์พวกเนี้ยนะและอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยก็ถือว่าเจริญเติบโตพอสมควรก็อันนี้เป็นทางเลือกฝากไว้พิจารณาครับช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลการของช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมิถุนายนกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะThank you.